ควรควัำหลงหลังจากคุณหญิงหน่อยออกไม้สัมภาษณ์บอกว่าเอทางเพื่อไทยเหมือนกับจะมีแนวคิดในการจัดการพรรคเก้าไกลด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ไม่มีสอสอ,สอปฏิรตติสแล้วเนี่ยะนะครับล่าสุดเรื่องนี้นักข่าวไปเจอคุณวราวุฒิตประาอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอก็สอบถามว่าเอถ้าหากว่ามีแนวคิดแบบนี้มไม่เอาปฏิริสแล้วทางพรรคชาติไทยพัฒนาจะว่ายังไงทางด้านของคุณวราวุฒิก็บอกว่า คือก็ก็แล้วแต่สสรนะถ้ากติกาออกมาแบบนี้ก็รับได้บอกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครมถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับบอกว่าสสฝั่งรัฐบาลนําข้อมูลมาบอกว่าพยายามแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ไม่มีสสบัญชีรายชื่อหรือปีติลติสนะครับคุณวาราวุธบอกว่าจากการพูดคุยกับทางพักชาติไทยพัฒนาอย่างคุณนิกรจำนงนะครับผอ,อพักเนี่ยในฐนานะเลขานุก,การเพื่อคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ2560กก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้เสนอเพราะในที่ประชุมไม่เคยมีการพูดถึงการกำจัดสสบัญชีรายชื่อและที่สำคัญจะมีหรือไม่มี สิทธิในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับสอสอรที่มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับในที่ประชุมไม่เคยย้ำว่าไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นการกําจัดปาติลิสนะครับและที่สําคัญจะมีหรือไม่มีหรืออย่างไร <Burg st. S 2> ก็แล้วแต่นั้นสิทธิ์ในการตัดสินใจจะอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับทางสอส,อสอรนะครับที่จะต้องตั้งแล้วก็เรียกว่ามีการจัดตั้งขึ้นมานะครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่ว่าสอสอรนั้นจะเป็นคนตัดสินว่า ก้าต่อไปนะครับของการเลือกตั้งจะเป็นในรูปแบบใดเราไม่ได้ตั้งท่งเอาไว้คราวนี้ถามว่าถ้ามีการเสนอขึ้นมาจริงตามที่มีการตั้งข้อสันนิษฐานนะครับจะมีผลกระทบกับพักชาติไทยพัฒนาหรือไม่อย่างไรคุณว่าราวุธก็บอกว่าถ้ามีการเสนอจริงก็เป็นหน้าที่ของสองสงรเป็นผู้กําหนดส่วนตัวก็แล้วแต่ฉันธรรมมติของผู้ได้รับเลือกมานะครับในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาผ่านมาแล้วหลายบริบทดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็น้อมรับกติกาและดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับ